ชีวิตมันก็แค่ตื่นและออกไปทำงานเหมือนเดิมทุกๆวันทุกอย่างมันเหมือนเดิมไม่มีความหมายไร้สาระแต่ก็ยังมีอะไรดีๆอย่างหนึ่งนะตรงที่ได้ตื่นมาดูหน้าหล่อๆอยู่ทุกวันผมก็แค่คนเหลวไหลคนหนึ่งที่ทิ้งเวลาให้มันหมดไปและไดอารี่ยังคงว่างเปล่าสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมในหลวงทรงงานด้วยพระเนตรข้างขวาข้างเดียวยังทำได้มากกว่าคนที่มีตาสองข้างอย่างผมจากวันนั้นผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ต่อสังคมได้บ้างไดอารี่ของผมก็เปลี่ยนไปแต่ก็ยังคงมีคำเตือนใจแก่ตัวเองตลอดมา